เป็นวันต่อที่ภาคเหนือนะคะชาวไทยภูเขากว่า400คนเตรียมเดินเท้าเข้าร่วมถวายดอกไม้จันทค่ะนายเมธพันธ์เฟื่องฟูกิจการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านมงดอยปุยเปิดเผยว่า ในวันที่26ตุลาคมนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านม้งดอยปุยและบ้านม้งขุนช่างเคียน400คนจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าเดินเท้าจากหมู่บ้านรวมระยะทางกว่า20กิโลเมตรผ่านพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฉเฉลิมพระเกียตรติ7รอบพระชนมพรรษาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งพระเมรุม,มาตรจำลองของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทร มหาภูมิพลอดุญเดชที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านถึง14ครั้งและได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆทํา,า,า,าให้รัษฎรชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาบนดอยปุยขอน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย